แนะนำร้านหน่อยค่ะและชักชวนให้คนใช่ให้คนที่มาเที่ยวงานวันนี้มาเชิญมาดูร้านเรานะคะเนื่องจากว่าอยู่คนละที่มองไม่เห็นสวัสดีค่ะมาจากไร่ไทยๆนะคะวันนี้ก็มีน้ำส้มจี๊ดน้ำเลมอนค่ะแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่จากไร่ของเราเองนะคะแล้วก็มีเยมมัมเบอรี่ป่ะค่ะนี่มัมเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่เป็นเกษตรปลอดสารทั้งหมดเลยโอ้โหนะคะดูสีสันน่ากินมากเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะแยมนี่คือกวนเองใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดถือว่าแยมที่ไม่มีสารเขาเรียกว่าสารกันบูดใช่ไหมแบบนี้หากินยากนะเพราะว่าสารกันบูดใช่ปกติทำมาสดๆเลยโอ้แบบนี้ขอชื่นชมนะคะปกติเราจะไปซื้อแต่ในห้างซึ่งเขาแบบใส่สารไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเชิญมาตรงนี้เลยนะคะเป็นแยมเพื่อสุขภาพเลยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเป็นทั้งขนมนะคะเชิญค่ะไม่ไกลจากเวทีนะคะเลยมาแค่ร้านเดียวรับรองคุณภาพได้ค่ะโอเคค่ะยกมือให้สองเดียวเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นอันนี้เลยตอนนี้นะคะบางคนก็มาจากบ้านเนาะออกมาจากเดินทางมาจากบ้านนะคะเพื่อที่จะมาร่วมงานของเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะบางคนนะคะยังไม่ได้ทานข้าวก็เชิญมาตรงนี้เลยนะคะร้านข้าวแกงป้าโหน่งของเรานี่นะคะจำได้ว่าตั้งแต่สมัยมาอยู่ที่พชพนะคะก็ได้กินฝีมือของป้าโหน่งนี่แหละค่ะป้าโหน่งคะชวนหน่อยค่ะพูดคุยแนะนำชื่อหน่อยค่ะร้านข้าวแกงป้าโหน่งค่ะวันนี้แกงเขียวหวานไก่ค่ะแกงเขียวหวานไก่นะคะสีสันน่ากินมากเลยนะคะอันนี้รับประกันด้วยตัวเองเลยนะคะว่าอร่อยจริงๆตรงนี้ข้าวแกงป้าโหน่งนะคะเราให้บริการกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะสามารถที่เชิญมาตักข้าวแกงแล้วก็ไปนั่งกินที่ร้านของตัวเองได้เลยนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นร้านโอ้โหเจ๊ขวัญของเรานะคะโอ้โหพอไปถึงนี้ฟรีไว้ก่อนเลยค่ะอันนี้ขอเจ๊ขวัญแนะนำชื่อหน่อยค่ะแล้วก็บอกว่าของเราเป็นอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะขนมครกโบราณนะคะเป็นของมูลนิธินะคะมูลนิธินะคะแล้วมาทานฟรีได้นะคะเราจะบอกเคล็ดลับหรือเปล่าความอร่อยของขนมครกอะค่ะพี่ขวัญบอกได้ไหมเอ่ยไม่ได้หรอเป็นความลับอ่ะความหมายก็คือเวลาทำก็ต้องใจเย็นๆค่ะต้องใจเย็นทำใจเย็นที่สุดว่ากินฟรีนะเนี่ยโม้หมีเลยขอบคุณมากนะคะเป็นขนมครกของพี่ขวัญเรานะคะอันนี้เมื่อกี้แอบมาทานเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากค่ะไม่หวานมากนะคะหวานกำลังดีเลยค่ะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเลยนะคะอันนี้ทางมูลนิธิของเราก็ได้จัดเตรียมไว้ให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะน้องๆนะคะจากนักเรียนนะคุณครูค่ะหรือพ่อแม่นะคะก็เชิญทางนี้เลยนะคะขนมครกนะคะจากพี่ขวัญนะคะพี่ขวัญที่มีความสามารถหลายด้านนะคะมีจิตอาสาด้วยเมื่อประมาณไปเดือนที่แล้วเนาะก็ได้ขึ้นดอยนะคะลุยดอยไปที่หมู่บ้านจันแม่จันหลวงเลยนะคะไปช่วยน้องๆนะคะไปสอนน้องๆของกลุ่มเยาวชนนอกระบบเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วค่ะไปช่วยสอนให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการเสริมสวยนะคะของการตัดผมของการย้อมผมนะคะซึ่งแบบนี้ค่ะคนแบบนี้ค่อนข้างที่อยากจะให้มีเยอะๆในสังคมนะคะทำเพื่อสังคมค่ะก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็อีกร้านนึงนะคะเมื่อกี้บอกว่าแค่3ร้านตอนนี้ขอเพิ่มอีกร้านนึงก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากกระดินลอยนะคะอยู่ใต้มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูงค่ะขายกาแฟอินทรีย์ของมูลนิธิค่ะของบ้านลูกอรุณแล้วก็โอเดนโอเดนนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะโ
โพดิ้งอาหารญี่ปุ่นนะคะใครอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาที่คุณอาต้องเรียกว่าอย่างไรป้ามาลีนะปกติก็จะเรียกอย่างนี้นะคะเชิญมาที่ร้านป้ามาลีเลยนะคะสีสันน่ากินมากเลยนะคะมีทั้งขายนะคะเป็นสูตรเฉพาะของคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะรู้นะคะใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นนะคะเชิญมาทางนี้เลยนะคะร้านของป้ามาลีนะคะกินก็เนื้อนี่ก็เยอะเลยอ่ะโลดานี่มันได้ค่ะลูกกะลูกเริ่มไม่เหมือนมันหาจะขายนะหูเป็ดเต้าเต้าที่เขาไปยิ้มหัวน้ำสิคะหูเป็ดเต้าเขาเป็นแคปด้วยกันเนี่ยหูเป็ดเต้าตอนนี้เรามาเก็บของเราเนี่ยนะของร้านค้าแต่ละรูปไปก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาชมตัวเองเนาะต้นเป็นสาวไอ้นะของให้พวกเราสำคัญก็เจ้าอีแม่บอกมันไปกันแม่มันแม่ลูกไม้เนี่ยมันม่วงแม่กินโลต่างสองบ้านนะอีแม่นี่เป็ดไก่กันนี่เหมือนกันเลยนี่แม่ของนี่เนี่ยคุณไม่ไหนแต่ทำไมความเจริญความเจริญคุณถือลำละหามอสมันม่วงมันม่วงเจ้าคือหมอนะคะก็ได้เป็นคือคุณมันม่วงมันม่วงตาดูใส่มันม่วงแล้วมันม่วงนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่มันไปอ๋อมันหมดแล้วทุกคนOh, her English is very good. I just thought of that. Oh, I know.
ขอบคุณมากนะคะสำหรับครูหมอกนะคะการแสดงความเจ๋งของเรานะคะซึ่งครูหมอกเองก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ปัญญาเป็นครูปัญญาที่เรียนได้สอนกรรมนี้ในหลายๆโรงเรียนนะคะอาทิเช่นในเขตของอำเภอเวียงแล้วก็ในส่วนของอำเภอเวียงแก่นเองเนี่ยก็สนใจที่จะติดต่อครูหมอกนะคะไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมการแสดงที่หลังจากนี้นะคะก็จะได้เห็นการแสดงของครูหมอกอีกนะคะซึ่งขอเชิญพักสักครู่นะคะต่อไปนะคะขอเชิญการแสดงของฟ้อนนกนะคะรำนกกิงกะลาขอเชิญเสียงปรบมือกึกก้องให้กับบ้านเล็กของเราค่ะเลยค่ะการแสดงของบ้านปางยิ้วป้าศรีวันบ้านปางยิ้วนะคะด้วยจิตวิญญาณของศิลปินพื้นบ้านของบ้านปางยิ้วป้าศรีวันของเรานะคะขอเสียงปรบมือกึกก้องให้ป้าศรีวันด้วยค่ะแปด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 